ม่มาดิแม่แม่แม่มามอบดิมาเร็วไอ้แกอยู่ไกลหาปวดมากเลยโม่ไปวะพูดจะเจอไหมถูกที่เจอเป็นยังไงนะพี่ถามพี่เหรอไม่หรอกสามครับพี่ก็ไม่รู้ทุกคนนะครับมีใครอยากจะมาเซลฟี่ถ่ายรูปกับพี่เอกธนาธรไหมฮะอยากไหมครับอยากไหมครับขอเสียงหน่อยครับใครอยากเซลฟี่กับพี่เอกธนาธรอยากไหมครับตอนนี้นะครับเราเปิดโอกาสพิเศษนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมาร่วมถ่ายภาพมาจับไม้จับมือนะครับกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับเดี๋ยวคุณธนาธรนะจะมายืนตรงกลางเวทีตรงนี้เลยใครจะมาถ่ายภาพนะเดินมาได้เลยเดี๋ยวเราจะให้ต่อแถวมาถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับคุณธนาธรได้เลยนะครับกับมือต้อนรับคุณธนาธรจึงต้องเลิกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ต้องการถ่ายภาพกับคุณธนาธรนะครับรบกวนต่อแถวนะครับต่อแถวเป็นแถวเดียวนะครับใครต้องการต่อแถวเป็นแถวเดียวเราให้เวลา10นาทีลุกขึ้นมาถ่ายได้เลยครับต่อแถวเลยครับเป็นช่วงแรกนะครับ10นาทีเนาะแต่ในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปิดให้ร่วมถ่ายภาพเดี๋ยวจะเปิดให้เซลฟี่เปิดเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็ลุกกันมาได้ก็ร่วมกันถ่ายต่อแถวถ่ายรูปกับพี่เอกธนาธรได้เลยนะครับจะถ่ายรูปนะครับจะเซลฟี่นะจะบูมแรงนะจะจับไม้จับมือนะครับไม่ต้องมีบัตรนะครับผมไม่ต้องมีบัตรไม่ต้องมีก็มาได้เลยครับใครอยากถ่ายลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วก็มาต่อแถวได้เลยครับถูกต้องนะครับตอนนี้ต่อคิวเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆเลยนะครับคิวยาวด้วยคิวยาวมากๆเลยพอไม่เนี่ย10นาทีเดี๋ยวเราจะให้เวลานะครับเดี๋ยวเราจะมีในรอบต่อไปใช่ครับไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มกิจกรรมการปราศัยแล้วใช่ครับวันนี้ทุกท่านนะครับจะได้รับฟังการปราศัยนะครับจากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับและผู้สมัครส.ส.จากทั้งระบบแบ่งเขตและหลายชื่อของพรรคอนาคตใหม่นะครับใช่ต้องการสับสนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแฮชแท็กพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ใครเอารูปที่ถ่ายกับคุณธนาธรอย่าลืมติดแฮชแท็กพรรคอนาคตใหม่ด้วยนะครับจากทุกช่องทางโซเชียลนะครับ Facebook Twitter นะครับ Instagram IG ไฮไฟได้หมดเลยพี่ไกด์ครับกล้องแล้วก็ถ่ายพี่เอกครับครับเดี๋ยวไปด้านนู้นดีกว่าครับเซลฟี่ไปด้านนู้นตอนนี้ก็คนขอถ่ายรูปคับข้างมากครับแถวยังยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับใครอยากจะถ่ายรูปกับพี่เอกธนาธรลุกขึ้นจากที่นั่งหรือใครที่กำลังเดินอยู่มาต่อแถวตรงกลางเวทีได้เลยครับแถวยาวๆครับระหว่างที่นั่งสองข้างทางนี้มาต่อแถวถ่ายรูปกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ครับใช่นะครับเนื่องจากวันนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนนะครับมากมายนะครับที่ต้องการอยากจะมาถ่ายรูปนะครับต้องการมาขอลายเซ็นนะครับจับไม้จับมือเป็นกำลังใจนะครับให้กับคุณธนาธรนะครับจึงอยากจะขอความร่วมมือนะครับว่า
อยากจะให้ทุกคนนะครับได้เดี๋ยวรีบถ่ายนะครับแล้วก็แบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับได้มาร่วมกันจับไม้จับมือได้มาให้กำลังใจกับคุณธนาธรกันนะครับเราเชื่อนะครับว่าทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับก็ต่างมีใจใจเดียวกันนะครับที่อยากจะสนับสนุนคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับพรรคอนาคตใหม่ใครถ่ายไม่ทันในกรอบเวลานี้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวจะมีเปิดให้ถ่ายอีกถูกต้องนะครับหลายหลายคนนะครับก็อย่าลืมเนาะหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเบอร์ต่างๆของผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่นะครับแต่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับให้จำสโลแกนง่ายๆเลยครับก็คือสโลแกนที่มีชื่อว่าสามเหลี่ยมอนาคตใหม่กาได้ทุกที่ทุกเขตทั่วประเทศไทยครับเดี๋ยวจะมีย้ำมีเตือนเรื่อยๆนะครับสามเหลี่ยมอนาคตใหม่กาได้ทุกที่ทุกเขตทั่วประเทศไทยเดี๋ยวได้ติดหูกันแน่นอนครับสโลแกนนี้แล้วจะกรอบท่านนะตลอดทั้งคืนนี้เลยนะสำหรับสโลแกนนี้นะครับปทุมธานีเรามีทั้งหมด6เขตด้วยกันเขตนะเรามาในวันไล่ชื่อผู้สมัครกันดีกว่า6เขตมีท่านไหนบ้างเบอร์อะไรบ้างกันดีกว่าสำหรับผู้สมัครนะครับปทุมธานีเขต1นะครับผมก็จะมีในส่วนของเขตพื้นที่นะครับมีพื้นที่อะไรบ้างครับทุกท้องเขตที่1นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองปทุมธานีเฉพาะตำบลบางกรอกตำบลบ้านฉางตำบลบางตะแยงตำบลบางคูวัดตำบลบางหลวงตำบลบางเดือตำบลบ้านใหม่ตำบลบางกะดีและอำเภอหลุดแก้วนะครับนั่นเป็นเขตเลือกตั้งของเขตที่1นะครับใช่นะครับโดยมีผู้สมัครนะครับก็คือคุณพัชรนันท์นิติยศจิรโชติหรือว่าหมอแปมนั่นเองนะครับเขต1เบอร์1นั่นเองเดี๋ยวจากนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนงดไม่มีการต่อคิวเพิ่มแล้วนะครับสำหรับใครที่ถ่ายไม่ทันเดี๋ยวจะมีรอบต่อไปตอนนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนสตาฟนะครับท่านใดท่านหนึ่งนะครับไปยืนปิดปลายแถวไม่ให้ต่อคิวเพิ่มแล้วครับตอนนี้รบกวนขอสตาฟหนึ่งท่านนะครับไปยืนปิดทางด้านปลายแถวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการถ่ายภาพกับคุณธนาธรนะครับแล้วไม่ทันในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับหลังเวทีปราศัยหลังจากจบเวทีปราศัยในรอบต่อๆไปนะครับก็จะมีการเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมถ่ายภาพนะครับร่วมจับไม้จับมือกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแน่นอนนะครับนะครับตอนนี้นะครับเรายังมีเวลาอีกประมาณ10นาทีถ้าเกิดครบ10นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับตัดแถวในรอบแรกก่อนนะครับผมถ้าท่านที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวรอบต่อๆไปเราจะมีเปิดตลอดแน่นอนเราทราบนะครับว่าทุกท่านต้องการจะมาให้กำลังใจนะครับต้องการมาจับไม้จับมือนะครับกับหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั่นเองหัวหน้าพรรคมาทั้งทีเข้าใจครับว่าอยากถ่ายรูปด้วยแต่รบกวนเวลาจำกัดครับเราอาจจะต้องขออภัยในความไม่สะดวกนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับท่านไหนที่มาถึงแล้วนะครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้มานั่งนะครับที่เก้าอี้ของที่เรามีไว้เตรียมไว้วันนี้เรามีเตรียมไว้ค่อนข้างมากนะครับใช่ครับเพื่อรองรับนะครับพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีนะครับและจังหวัดใกล้เคียงนะครับในเวทีปราศัยของพรรคอนาคตใหม่นะครับเวทีปทุมธานีนั่นเองนะครับและก็สำหรับนะครับผู้สมัครส.ส.นะครับทั้งจากในระบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อนะครับเรียนเชิญที่บริเวณด้านข้างเวทีนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับรบกวนสแตนด์บายด้านข้างเวทีได้เลยนะครับขอเชิญผู้ลงสมัครส.ส.ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อที่ด้านข้างเวทีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเรามีเวลาเหลืออีกประมาณ3นาทีนะครับสำหรับการถ่ายรูปนะครับจับไม้จับมือกับคุณธนาธรในรอบแรกนะครับอีก3นาทีนะครับเรามีเวลาอีก3นาทีถ้าครบ3นาทีแล้วนะครับจะขออนุญาตตัดแถวเลยนะครับจะขออนุญาตตัดแถวเลยนะครับพอครบ3นาทีจะขออนุญาตตัดแถวเลยสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ถ่ายภาพนะครับยังไม่ได้ขอถ่ายรูปยังไม่ได้จับไม้จับมือนะครับกับคุณธนาธรนะครับรอบต่อไปยังมีเรื่อยๆครับยังมีเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับเวลายังพอมีนะครับสำหรับท่านไหนนะที่ยังอยากจะมีเพื่อนให้เพื่อนมาร่วมนะฮะมีเพื่อนตามเพื่อนกันเข้ามาให้มากที่สุดเลยวันนี้มาให้กำลังใจนะครับใครที่เพื่อนอยู่แถวนี้พ่อแม่อยู่แถวนี้พี่น้องอยู่แถวนี้เชิญกันมาได้นะครับใช่นะวันนี้สะดวกสบายนะครับที่จอดรถมากมายเลยทีเดียวใช่เรามีที่จอดรถนะครับบริการทุกท่านนะฮะ2แห่งด้วยกัน
นะครับผมแห่งแรกเนี่ยบริเวณหลังเวทีแต่น่าจะเต็มแล้วใช่ครับน่าจะเต็มแล้วมีอีกหนึ่งลานนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังของ Tesco Lotus ใช่ครับจะอยู่ติดกับศูนย์ Honda นะครับใช่แล้วหันกลับไปด้านหลังของทุกท่านจะเห็นป้าย Honda ขนาดใหญ่ที่จอดรถจะอยู่ด้านข้างของศูนย์ Honda และอยู่ติดกับ Tesco Lotus ตรงนั้นนะทุกท่านสามารถไปจอดรถตรงนั้นได้เลยนะครับครับผมครับและสำหรับนะครับห้องน้ำนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการจะเข้าห้องน้ำนะครับเรามีห้องน้ำนะครับอยู่ภายในอาคารของกินซ่านะครับบริเวณด้านหลังของเวทด้านหลังของทุกท่านนะครับด้านหลังของทุกท่านนะครับจะเป็นของอาคารกินซ่าจะมีห้องน้ำให้บริการทุกท่านอยู่นะครับสามารถไปใช้บริการกันได้นะครับและตอนนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับสามารถมาจับจองเก้าอี้ได้เลยนะครับแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือนิดนึงนะเนื่องจากเราอยากจะให้ภาพออกมาเนี่ยมีความสวยงามนะครับในส่วนของแถวแรก3แถวแรก5แถวแรกอยากจะให้เต็มก่อนครับใครที่ยังใครที่นั่งอยู่ด้านหลังรบกวนขยับขึ้นมาด้านหน้าให้เต็มก่อนนะครับเพื่อจะได้ภาพถ่ายสวยๆงามๆนะครับ5แถวแรกอยากให้เต็มนะครับอยากให้เต็มก่อนภาพจะได้ออกมาสวยงามเพราะวันนี้นะครับก็มีสื่อมวลชนนะครับจากหลายสำนักนะครับมาทําข่าวนะครับการปราศรัยของเวทีปทุมธานีในวันนี้ด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้ถ่ายรูปกับคุณธนาธรนะครับรวมถึงเวทีพรรคอนาคตใหม่นะครับติดแฮชแท็กพรรคอนาคตใหม่นะครับทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วตอนนี้ก็มีแฮชแท็กยอดนิยมนะใน Twitter เซฟธนาธรนะครับซึ่งตอนนี้ก็ติดนะครับเทรนด์ Twitter อันดับ1ผมเมื่อคืนนี้คืนนี้เลยเมื่อเช้านี่ก็ยังติดอยู่นะก็ยังติดอยู่มันแสดงถึงน้ำพลังความรักนะแล้วก็ความเป็นห่วงความเป็นห่วงเป็นใยใช่ครับถูกต้องนั่นเองครับวันนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยจะมีหลากหลายเจเนอเรชันใช่ครับมีทั้งวัยรุ่นนะวัยกลางคนนะวัยสวนะไม่ใช่สว250นะแต่เป็นสูงวัยนะสูงวัยแต่หัวใจก็อนาคตใหม่รวมถึงพี่น้องนะครับผู้พิการที่วันนี้มาร่วมกับเราด้วยใช่เลยทั้งหมดนี้เป็นการแสดงและก็มีการสื่อนะครับว่าพัฒนาคนใหม่ของเราไม่มีการแบ่งแยกนะครับเราจะให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันครับเองนะครับไทยเท่าเทียมกันไทยเท่าฐานโลกนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใกล้ที่เราจะตัดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีตัดเวลานะครับตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับใครที่ถ่ายรูปไม่ทันในรอบนี้ก็ยังรอบต่อไปนะครับใช่ครับธนาธรจะร่วมไปถ่ายรูปด้วยอย่างแน่นอนครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวตัดแถวแล้วนะฮะโอเคโอเคตอนนี้ตัดแถวแล้วถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ถ่ายรูปได้ก็ถ่ายรูปได้คนที่ตอนยังอยู่ไทยยังถ่ายอยู่ได้นะครับแต่สำหรับท่านที่เพิ่งมานะครับและอยากจะถ่ายภาพกับคุณธนาธรเดี๋ยวเราจะเปิดอีกหนึ่งรอบแต่จะเป็นรอบไหนเวลาไหนยังไงนะเดี๋ยวจะมีการแจ้งอีกทีนึงเพราะฉะนั้นใครที่อยากถ่ายรูปกรุณาอยู่ให้ดูจนจบนะครับง่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสนะครับบอกเลยนะครับถ้าวันนี้คุณไม่ได้คุณมาเวทีปทุมแล้วคุณไม่ได้มาถ่ายรูปคุณธนาธรนี่ถือว่าคุณมาไม่ถึงเวทีปทุมธานีนะโอ้ตอนนี้คุณธนาธรเขาถ่ายรูปด้วยจนแบบน่าจะเหนื่อยนะครับผมเห็นผมยังเหนื่อยแทนเลยนะครับใช่นะครับผมมีหลากหลายรุ่นหลากหลายโรงเรียนมากันบางคนมาก็ตั้งแต่เที่ยงคุณธนาธรบอกไม่เหนื่อยครับโอ้เตรียมรูปต่อไปเหนื่อยตบมือกับคุณธนาธรคนไม่เหนื่อยได้แล้วนี่แหละนี่แหละนะคนจริงนะคนจริง2019นะนี่น้องหอว่างหอว่างหอว่างปทุมเดี๋ยวดูแล้วจะมีคนผู้มาเข้าร่วมงานกันอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนตามเพื่อนนะครับใครอยากเจอคุณธนาธรอยากมาฟังการปราศัยนะครับของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและผู้สมัครส.ส.ซึ่งวันนี้บอกได้เลยนะครับว่ามีแต่คุณภาพเน้นๆมันๆแน่นอนนะสำหรับเวทีปทุมธานีในวันนี้นะฮะสุดยอดไปเลยสุดยอดเท่าที่ดูรายชื่อมาโอ้โหดีกรีไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะฮะไม่ธรรมดานะสนุกสนานแน่นอนอย่าลืมติดแฮชแท็กนะครับพักอนาคตใหม่อย่าลืมนะฮะวันนี้นะเมื่อกี้พี่มอนนะประธานคณะทำงานจังหวัดปทุมนะบอกว่าเราจะปาใส่ถึงตีสี่เลยนะโอ้โหใครจะอยู่ๆนะครับแต่ผมคงอยู่ไม่ไหวนะครับตีสี่อยู่ได้ไหมโอ้อยู่ได้ไหมตีสี่อยู่ไหมผมไม่อยู่นะครับร้อยเล่นท้าพี่น้องอยู่เราก็จะอยู่เราจะอยู่ครับเราจะอยู่ไม่ได้กันนะครับใช่นะครับผม
สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อยากให้แบบเข้ามาด้านหน้าเพื่อเพิ่มความอบอุ่นในเวทีปราศัยนะครับจะใกล้ชิดกับพี่เอกธนาธรด้วยนะครับถูกต้องนะครับ5แถวหน้าอยากให้เต็มอยากให้เต็มนะครับโอ้วันนี้มีคนเอาแท่งไฟมาด้วยมีแท่งไฟนะแฟนครับโบกโบกนะครับโบกโบกนะครับโบกนะครับโบกนะครับโบกนะฮะใช่โอ้หลายสีด้วยนะหลายสีด้วยใครที่ไม่มีแท่งไฟไม่เป็นไรขออนุญาตแนะนำอีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะแนะนำมันคืออะไรถ้าไม่มีแท่งไฟสามารถเปิดแฟลชโทรศัพท์โอ้ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะครับเนี่ยใช่นะครับตอนนี้นี่ก็เหลืออีกนะครับประมาณ 4-5 ท่านสุดท้ายแล้วเราจะเข้าสู่กับเวทีปราศัยของเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับที่นั่งนะครับใน5แถวหน้านะครับยังเหลืออยู่พี่น้องประชาชนนะครับที่เพิ่งเดินทางมาถึงแล้วนะครับหรือนั่งบริเวณด้านหลังอาจจะเอ๊ะเห็นเวทีไม่ชัดเจนขยับอยากเห็นคุณธนาธรชัดๆเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาด้านหน้าได้เลยจะได้เต็มภาพถ่ายออกมาจะสวยๆขยับเข้ามาใกล้ๆเลยครับคุณธนาธรเขาอยากอบอุ่นกับทุกคนพิธีกรก็อยากอบอุ่นกับทุกคนเหมือนกันนะครับตอนนี้อบอุ่นมากนะครับเหงื่อตกเต็มหน้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเราทำได้และเราจะทำไปด้วยกันครับแน่นอนครับตอนนี้เนาะเราก็ใกล้เข้าสู่ช่วงของเวทีของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราใกล้จะเริ่มแล้วนะพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาด้านในนะครับเข้ามาด้านในเลยมาด้านหน้าครับขยับมาด้านหน้าถ้าแถวแรกยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับ1ที่2ที่บริเวณถ้าแถวด้านหน้ายังว่างเยอะๆอยู่นะเยอะอยู่นะครับเนี่ยขยับเข้ามาได้เลยนะครับขยับขึ้นมาด้านหน้าเพื่อจะได้อบอุ่นกับคุณธนาธรได้นะครับภาพจะดูออกมาอบอุ่นใครมาคนเดียวใครมา2คนนะตอนนี้นะครับในส่วนของการถ่ายภาพคุณธนาธรตอนนี้เราปิดรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีในรอบต่อๆไปนะครับสำหรับท่านที่อยากถ่ายรูปนะครับตอนนี้นะครับเราต้องขออนุญาตเปิดเวทีกันเลยดีกว่าโอเคครับก่อนอื่นนะครับต้องขอสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีปราศัยพรรคอนาคตใหม่เวทีจังหวัดปทุมธานีนะครับก่อนอื่นเราทั้งสองคนต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมธนาธรนินจรัสวณิชครับผมพร้อมสินบุญจันทร์นะครับเรา2คนจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่ครับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เราจะมีหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ครับทุกท่านครับวิสัยทัศน์ของพวกเราชาวอนาคตใหม่หากเราเปรียบประเทศไทยเป็นบ้านหลังหนึ่งตลอด30ปีที่ผ่านมานี้บ้านหลังนี้คงผุพังลงมามากประเทศเราเคยมีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจเทียบเท่ากับสิงคโปร์หรือไต้หวันแต่ทุกวันนี้เราต่างถูกประเทศเพื่อนบ้านนั้นแซงด้านเศรษฐกิจไปกันหมดเป็นเรื่องน่าเศร้ามากเลยครับส่วนในแง่การเมืองการแทรกแซงของกองทัพทำให้การพัฒนาประเทศไทยถดถอยในขณะที่ปัญหาเริ่มทับถมขึ้นเรื่อยๆเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยและคืนประชาธิปไตยกลับมาพรรคอนาคตใหม่เชื่อว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่โดยฐานรากเป็นสิ่งแรกของบ้านที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่แทนที่ฐานรากที่ผุพังในประเทศไทยในปัจจุบันพรรคอนาคตใหม่จะเปลี่ยนฐานรากที่ผุพังนี้ด้วยนโยบาย3ฐานรากเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศซึ่งประกอบไปด้วย 1. ยุติระบบราชการรวมศูนย์กระจายอำนาจกระจายคนกระจายงบ 2. ไทยเท่าเทียมรัฐสวัสดิการทั่วหน้าครบวงจรและ 3. ปฏิวัติการศึกษาลงทุนให้ถูกจุดลดความเหลื่อมล้ำนอกจากการเปลี่ยนแปลง3ฐานรากนะครับเพื่อที่จะประเทศไทยสามารถยืดอกได้อย่างสง่างามบนเวทีโลกเราจึงมีนโยบาย8เสาหลักของพรรคอนาคตใหม่นะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. ทลายเศรษฐกิจผูกขาดของกลุ่มทุน 2. ขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคน 3. เกษตรก้าวหน้า 4. เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อประชาชน 5. เปิดข้อมูลรัฐกำจัดทุจริตให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบ 6. อบรับความหลากหลายเคารพความแตกต่างศักดิ์ศรีของคนต้องเท่ากัน 7.สิ่งแวดล้อมยั่งยืนลดใช้พลาสติกสร้างเศรษฐกิจจากขยะและ8ปฏิรูปกองทัพลดนายพลละอาวุธเลิกเกณฑ์ทหารครับนโยบายทั้ง3ฐานรากและ8เสาหลักจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยครับถ้าเราไม่สามารถปักธงประชาธิปไตยให้หนักแน่นบนผืนแผ่นดินไทยตบมือหน่อยแล้วทั้ง3แถวรากและ8เสาหลักนี้ครับและการปักธงประชาธิปไตยคือวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนอนาคตประเทศไทยครับโดยวันนี้ครับทุกท่านจะได้รับฟังการปราศัยจากผู้ลงสมัครส.ส.ทั้งจากแบบแบ่งเขตและระบบบัญชีรายชื่อในคืนนี้ทุกท่านจะได้พบกับการปราศัยของหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครับ
โดยทุกนโยบายและการปราศรัยในวันนี้นะครับเรามีความเชื่อมั่นว่าอนาคตประเทศไทยจะเป็นอนาคตที่คนไทยเท่าเทียมกันประเทศไทยเท่าทันโลกเพราะเราเชื่อว่าอนาคตใหม่คืออำนาจสูงสุดที่เป็นของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนทุกท่านครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะมีความกังวลใจเรื่องของเบอร์ผู้สมัครจาก350เขตซึ่งไม่ตรงกันเลยสักเขตเดียวที่มีความแตกต่างอาจจะทำให้ท่านจำไม่ได้บ้างจำสับสนบ้างไม่ต้องกังวลครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับเพียงจำง่ายๆมีวิธีง่ายๆให้ทุกคนได้ใช้กัน3ข้อง่ายๆครับ1อย่ากังวลเรื่องตัวเลขจำไม่ได้ไม่เป็นไร2ครับจำโลโก้พรรคและชื่อพรรค3ครับง่ายๆเลยจำสโลแกนนี้ให้ดีๆครับ3เหลี่ยมอนาคตใหม่กาได้ทุกที่ทุกเขตทั่วประเทศไทยย้ำอีกครั้งนะครับ3เหลี่ยมอนาคตใหม่กาได้ทุกที่ทุกเขตทั่วประเทศไทยจะย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับสโลแกนนี้เราจะย้ำนะเราจะสะกดจิตทุกท่านนะตลอดทั้งคืนไปอยู่ในเซลล์สมองของทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ทุกท่านนะอาจจะอยากจะฟังการปราศัยแล้วอยากฟังหรือยังก่อนจะฟังปราศัยนะเรามีช่วงของหายอยากได้คืนนะครับคุณเสน่ห์จงจิตนะครับคุณเสน่ห์จงจิตนะครับลืมบัตรประชาชนไว้นะครับสามารถมารับได้ที่ข้างเวทีนะครับอยากฟังปราศัยหรือยังดังๆกว่านี้อยากฟังหรือยังโอ้นี่คือความรักของชาวอนาคตใหม่ทุกคนนะครับอบอุ่นมากเลยเราจะเปิดเวทีนี้นะครับด้วยผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่นะครับขอเสียงทุกท่านตบมือต้อนรับณัฐพัฒน์อักขะสวัสดีครับพี่น้องชาวปทุมธานีที่รักทุกท่านเอาขอเสียงปรบมือหน่อยเร็วมาเวทีปทุมธานีอย่างแรกเลยที่ชอบใจก็คือโพเดียมเนี่ยข้างหน้ายังว่างอยู่ขยับมานั่งได้กันได้ผมไม่ทุ่มโพเดียมขยับมาฟังกันใกล้ๆข้างล่างถามว่าจะใช้ไมค์ตรงนี้หรือว่าจะใช้ไมค์ตรงโพเดียมผมบอกขอโพเดียมดีกว่าซ้อมไว้เป็นนายกรัฐมนตรีในภายภาคหน้าเช็คเวทีฮะว่าปลอดภัยไหมเช็คแล้วปลอดภัยไม่ใช่คนหนักแผ่นดินตบรางวัลกันเล็กน้อยสวยงามครับวันนี้มาถึงเนี่ยก็ได้เห็นชาวอนาคตใหม่มากมายที่มีหัวใจและมีอุดมการณ์เช่นเดียวกันข้างล่างได้กำชับว่าณัฐพัฒน์เฮ้ยขึ้นมาเนี่ยนโยบายไม่ต้องเยอะขอคุยกับประชาชนแบบใจต่อใจจริงจังแบบที่เคยเป็นมาได้ไหมก็บอกอาจจัดให้ได้แต่พอมาถึงฮะเห็นคนเข้าไปลุมกีดกันเราคิดว่ามาผิดเวทีคิดว่าเป็นคอนเสิร์ตเกาหลีนะฮะมีคนถามว่าใช่หรือเปล่านี่คอนเสิร์ตเกาหลีหรือเปล่าอ๋อธนาธรไม่ใช่ดาราเกาหลีฮะแต่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแฟนคลับจำนวนมากมายผมเห็นแล้วก็ยืนผมยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะก็ได้เห็นมีคนเข้ามาถ่ายรูปผมจำพี่เอกไม่ได้เพราะว่าแกออกหาเสียปกติแกเป็นหนุ่มตีขาวหล่อล่ำนะลงมาวันนี้เดินสวนกันใครว่าดำขนาดนี้เขาลงพื้นที่ทุกวันไม่ติดไม่มีวันหยุดฮะวันนี้ก็เพิ่งจะเจอหน้ากันเข้าพักไปก็ไม่ค่อยได้เจอกันอยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ถามว่าผู้สมัครทุกคนเข้ามาเนี่ยเป็นหน้าใหม่เป็นประชาชนคนรุ่นใหม่ที่เสนอเข้ามาแก้ไขปัญหาของประเทศอายุน้อยยอมรับครับมันไม่สามารถแก้ไขกันได้หรือเพิ่มกันได้วันต่อวันแต่อายุน้อยเนี่ยใช่ว่าประสบการณ์ทำงานและการบริหารประเทศและวิธีคิดจะน้อยตามนะฮะคนมาคนที่หนึ่งรุ่นจปล.สมองยังเทียบกับเด็กไม่ได้
ผมรู้ว่าท่านมีสายของท่านอยู่ที่นี่จำณัฐพัฒน์ไว้จำไว้ให้ดีหุ่นอย่างนี้หลายคนก็มีนะฮะข้างล่างหลายคนเวลาเจอผมให้ณัฐพัฒน์เวลาปาใสเนี่ยระวังนะเดี๋ยวเขาจะเอาเขาไปในค่ายอีกก็ไม่รู้จะตอบกันยังไงฮะเอาจริงๆผมบอกว่าเขาบอกให้ปาใสเนี่ยระวังนิดนึงนะผมก็ปาใสตามในแบบที่ผมถนัดนี่แหละพูดจาพาทีกับพี่น้องแบบภาษาชาวบ้านลักษณะนี้บอกว่าเฮ้ยลักษณะการเมืองนี่มันไม่มั่นคงมันไม่แน่นอนบางทีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยอาจจะไม่ทันเพราะว่าจะมีรถถังที่เร็วสูงกว่าผมถามเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยมันไส้อะไรนักหนาพรรคอนาคตใหม่ถึงได้รุมจวกรุมโจมตีกันมากเหลือเกินก็บอกว่านโยบายที่ตัดงบกลาโหม 30% น่ะแล้วมันมีปัญหาตรงไหนมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนน่ะอ๋อตั้งแต่วันที่แถลงนโยบายแล้วพอคุณธนาธรหัวหน้าพรรคพูดว่าจะมีการลดงบกลาโหม 30% เพื่อนผมบอกอ๋อรถถังสตาร์ทเครื่องก็ให้เห็นชัดเข้าว่าประเทศนี้เนี่ยจะทำอะไรก็ไม่เห็นหัวประชาชนมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีพรรคที่ออกมาทำเพื่อประชาชนคิดและร่วมสร้างพร้อมกับประชาชนสร้างอนาคตใหม่ไปด้วยกันถึงเวลาแล้วฮะและ27นี้อย่างที่เป็นข่าวนะฮะก็ทางคุณธนาธรหัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคจะต้องเดินทางไปที่อัยการสูงสุดก็มีในเรื่องของคดีที่ไลฟ์วันศุกร์นะครับเป็นรายการแล้วก็มีการฟ้องของปท.ตามมาตรา116หรือไงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะผมเรียนและฝากบอกไปถึงอำนาจนอกระบบและอำนาจที่มองไม่เห็นรวมถึงอำนาจที่อยู่เหนือประชาธิปไตยทั้งหลายถ้าเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นพรรคใหม่ไร้เดียงสาและจะเคี้ยวกันง่ายๆรอบนี้กรุณาเช็คสุขภาพปากและฟันของท่านให้ดีณัฐพัฒน์อยู่ตรงนี้เขียวยากหลายคนเจอหน้ากันเฮ้ยโอ้โหทำไมน้ำหนักขึ้นขนาดนี้ต้องใส่นี่แหละฟัดรถถังได้อยู่วันนี้ยอมรับครับว่าห่างหายไปนานไม่ได้ขึ้นเวทีปทุมธานีนี่ก็รวมๆ 4-5 ปีไม่ได้ขึ้นเลยเมื่อก่อนก็มาขึ้นบ่อยนะฮะหลังจากที่โดนจับเข้าค่ายไปก็ไม่ได้ขึ้นกันเลยเพราะว่ามันไม่มีเวทีออกมาแสดงกันอย่างนี้ขอให้ทุกคนนะครับมั่นใจแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจกับพรรคอนาคตใหม่และศรัทธาในแนวทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยที่เรามีหลายคนถามว่าจะชนะเหรอไม่มีหัวคะแนนจะชนะเหรอแน่นอนนะเราไม่มีหัวคะแนนเราไม่อยากเล่นการเมืองแบบเก่าเราอยากเล่นการเมืองแบบซื่อตรงและสดใสตรงไปตรงมาอย่างน้อยเราก็ซื่อตรงกับอุดมการณ์ของตัวเองอาจจะท้อบ้างเข้าใจฮะหลายอย่างประเดประดังรุมกันเข้ามามันมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นสิทธิพี่ผมเป็นประสบการณ์หนึ่งเขาได้เล่ามาให้ผมฟังแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้ามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องเวลาที่เขากำลังหมดกำลังใจเนี่ยนะให้เอาเรื่องนี้ไปเปรียบเทียบก็แน่นอนฮะวันนี้สถานการณ์เข้าใจได้หลายคนถามแล้วหลายคนท้อแล้วอย่าเพิ่งท้อฮะไปด้วยกันเมื่อลองฟังเรื่องนี้นะเมื่อปี2540เนี่ยมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเนี่ยหน้าที่การงานดีฮะเรียนจบสูงส่งเงินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผ่อนคอนโดผ่อนรถใช้ชีวิตดีสุดท้ายเจอกับภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเศรษฐกิจถล่มทลายตกงานเป็นหนี้ชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วตัดสินใจเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าของคอนโดหมายมั่นปั้นบอกว่าชีวิตจะจบลงแค่นี้แล้ว
จังหวะที่จะกระโดดลงไปคนเหมือนดวงตาจะเห็นธรรมครับพี่น้องที่เคารพมีคนแขนด้วนยืนเต้นอยู่ข้างล่างใจคิดได้ว่าเฮ้ยขนาดเขาแขนด้วนเนี่ยเขายังใช้ชีวิตได้มีความสุขขนาดนี้แล้วไอ้เราเนี่ยมีครบทั้งหมดเนี่ยทำไมเราถึงมาคิดสั้นกับเรื่องแค่นี้วะคิดได้ลงลิฟต์มาวิ่งไปหาลุงแขนด้วนลุงขอบคุณมากเลยลุงถามขอบคุณเรื่องอะไรอีหนูเมื่อกี้หนูกะจะโดดตึกลงมาแล้วเพราะชีวิตหนูไม่เหลืออะไรแล้วแต่ลงมามองลงมาเห็นลุงกำลังเต้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ทั้งที่ได้ลุงไม่มีแขนแล้วทำไมหนูต้องยอมแพ้ลุงนี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูลุงก็ตอบไปว่าอีบ้าอีหนูลุงไม่ได้เต้นอ้าวแล้วที่มองลงมาแล้วลุงทำอะไรลุงไม่ได้เต้นลุงคันไข่แต่ว่าลุงเก่าไม่ได้มันเป็นเรื่องที่แบบบางอย่างเห็นไหมมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันทำให้ดวงตาเราเห็นทำได้นะครับถือบอกพี่น้องไว้ว่าเราไม่ท้อจับมือแล้วเดินไปด้วยกันไม่ว่าวันข้างหน้าเราหนทางมันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนประชาธิปไตยไม่ได้มาด้วยการร้องขอครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับวันนี้สำหรับผมคิดว่าเวลาน่าจะพอประมาณให้ท่านอื่นขึ้นมาพูดจาปราศัยกับท่านต่อไปเรายังมีเวลาและมีโอกาสเจอกันได้อีกหลายรอบขอบพระคุณพิพันธ์นะครับขอบพระคุณพี่น้องชาวปทุมธานีที่น่ารักทุกท่านมากครับขอบพระคุณครับโดนลงขอเสียงอีกหนึ่งครั้งครับณัฐพลอักขะเป็นไงครับดุเด็ดเผ็ดมันไหมฮะก่อนอย่าลืมนะอย่างที่บอกไว้นะเรื่องเกี่ยวกับหนักแผ่นดินก่อนที่จะว่าใครว่าหนักแผ่นดินนะให้ดูดัชนีมวลกายนะหรือว่า BMI ตัวเองก่อนนะว่าคุณหนักหรือเปล่านะเราเข้ามาสู่ผู้ปราศัยท่านต่อไปกันดีกว่าครับสำหรับผู้ปราศัยท่านต่อไปนะครับตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับมากว่า40ปีนะครับท่านมีบทบาทสำคัญนะครับในการให้ความช่วยเหลือในกรณีการถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรมนะครับของบรรดาแรงงานแขนงต่างๆเพื่อประโยชน์ของแรงงานอย่างต่อเนื่องขอเชิญทุกท่านพบกับคณะกรรมการสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานและผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่สุนทรบุญยอดพี่น้องผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศที่เคารพทั้งหลายครับขอแก้ข่าวนิดหนึ่งผมเองนั้นไม่ได้มีการลงสมัครไม่ว่าจะเป็นส.ส.เขตและส.ส.สัดส่วนก็คือประชาชนคนหนึ่งกรรมกรคนหนึ่งและเป็นประชาชนเหมือนกับพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ที่มีความมุ่งมั่นในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สังคมใหม่นี่คือสิ่งที่เรานั้นอยากจะกราบเรียนพี่น้องครับในระยะเวลาสั้นๆผมเองอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องว่าในปัจจุบันนี้มีพรรคการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอนาคตใหม่ก็ถือว่าเป็นพรรคการเมืองใหม่ที่ได้มีการจดจัดตั้งกันแต่ทำไมครับที่เราบอกว่าพรรคการเมืองหรือพรรคอนาคตใหม่ของเรานั้นเป็นพรรคที่มีความแตกต่างกับพรรคการเมืองอื่นๆโดยสิ้นเชิง40ปีที่เราได้มีโอกาสเลือกตั้งซึ่งผมเองนั้นเลือกตั้งครั้งแรกในปี2522โดยใช้รัฐธรรมนูญ2521ซึ่งยุคสมัยนั้นประชาชนทุกคนใครก็ตามที่จะไปย่อนบัตรลงคะแนนได้นั้นคนเหล่านั้นต้องอายุครบ20ปีบริบูรณ์จ
จากปี2522จนถึงปัจจุบันเราเลือกเกือบทุกพรรคนั่นคือพรรคเดิมๆล่าสุดที่มีการแข่งขันกันเราก็เลือกพรรคแต่40ปีพี่น้องที่รบทั้งหลายครับประเทศไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยหลังจากที่เราได้มีการลงพื้นที่ลงคาราวานเกือบ77จังหวัดสิ่งที่เราได้รับคำถามจากพี่น้องประชาชนคืออะไรครับเขาถามว่าเลือกพรรคไหนก็เหมือนเดิมพี่น้องกรรมกรที่อยู่ในโรงงาน11กว่าล้านคนพี่น้องกรรมกรที่อยู่นอกโรงงานอีก20กว่าล้านคนเขาบอกว่าเลือกคราวใดชีวิตของเขาก็เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่มันได้เกิดขึ้น40ปีที่ผ่านมาดังนั้นทำไมที่40ปีที่ผ่านมานั้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าพรรคการเมืองทุกพรรคที่มีมาอย่างยาวนานนั้นไม่มีใครที่มีความคิดในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไม่มีใครเลยไม่มีพรรคไหนเลยในการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนในฐานะเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดเป็นผู้กำหนดอนาคตตนเองนี่คือ40ปีที่ผ่านมาสุดท้ายจากการที่มีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลยึดอำนาจรัฐบาลแล้วก็ยึดแล้วก็ตั้งใหม่พี่น้องเห็นไหมครับทำไมพี่น้องประชาชนนั้นมีความแตกต่างในทางวิชาการเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำมีคนแค่ 1% เท่านั้นที่ได้ประโยชน์จากการบริหารประเทศมา40ปีพี่น้องประชาชน 90% ไม่ได้อะไรเลยนี่คือข้อเท็จจริงและถามว่าพรรคอนาคตใหม่จะทำอะไรด้วยความเคารพครับพรรคอนาคตใหม่บอกว่าเราจะทำให้คนไทยนั้นเท่าเทียมกันและคนไทยเท่าทันโลกภายใต้โครงสร้างบ้านหลังหนึ่งนั่นคือ3ฐานราก8เสาหลัก1ปักธงประชาธิปไตยแล้วเราจะทำกันอย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับในปัจจุบันนี้ความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้นกับสังคมไทยมาอย่างยาวนานถามว่าความเหลื่อมล้ำตรงนั้นนั่นคืออะไรนั่นก็คือความเหลื่อมล้ำในเรื่องของรายได้โดยเฉพาะพี่น้องกรรมกรไม่ว่าจะอยู่ในโรงงานและนอกโรงงาน30กว่าล้านคนทำงานไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงต่อวันใน12ชั่วโมงต่อวันถามว่าคนเหล่านี้มันอยู่ดีกินดีกันหรือไม่เราเลยครับพี่น้องประชาชนทุกยอมยากปากกัดตีนถีบราคาสินค้าตกต่ำแต่ไม่มีรัฐบาลไหนที่แก้ปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทนหน้าอนาคตใหม่มันบอกว่าเหตุผลก็คือชนชั้นนำมันกดทับเอาโซ่มาพันธนาการความยากไร้ของประชาชนเอาไว้ไม่ให้ประชาชนนั้นมีปัญญาไม่ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากทวงสิทธิประโยชน์ของประชาชนในฐานะที่เป็นสิทธิ์ไม่มีครับนี่คือที่มาว่าทำไมต้องเกิดพรรคอนาคตใหม่ผมประกาศกับพี่น้องได้เลยว่าการเข้ามาทำงานการเมืองคราวนี้ได้จับมือกับธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าเราจะทำการเมืองเพื่อประชาชนกันจริงหรือไม่โดยที่ตนเองนั้นไม่ขอรับตำแหน่งแม้แต่ตำแหน่งเดียวแต่ขอภาวนาสละตัวเองเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนครับเพื่อนพี่น้องทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เราต้องการและถามกันว่าจะทำกันอย่างไรเราบอกว่าสิ่งที่พวกเราถูกกดทับอยู่ก็คือทุนผูกขาดเขาบอกว่าเอ้าก็ธนาธรก็เป็นทุนแต่อย่าลืมว่าทุนของธนาธร
คือทุนที่ถูกกดทับและขูดรีดเช่นเดียวกันเพราะทุนของเขาเป็นทุนแข่งขันไม่ใช่ทุนที่มีการประมูลเอาภาษีของประชาชนไปเช่นทุนที่มีการประมูลทำถนนสร้างรถไฟฟ้าสร้างสารพัดสร้างร่ำรวยภายใต้ภาษีของประชาชนถ้าอย่างนั้นถ้าเราจะทำนั่นคือการทลายทุนผูกขาดให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันต่อมาเราเสนอว่าเราต้องการที่จะสร้างรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นรัฐของประชาชนให้ประชาชนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในขั้นพื้นฐานไม่ใช่ประชานิยมไม่ใช่ประชารัฐไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกันถามว่ารัฐสวัสดิการมันแตกต่างกับความเป็นประชานิยมอย่างไรรัฐสวัสดิการมันต่างกับประชารัฐอย่างไรมันต่างแน่นอนครับเมื่อปีที่แล้วสิ้นปีใหม่ๆ500บาทจ่ายไม่เท่าเทียมกันเห็นแล้วยังครับไอ้500นั้นจ่ายเรื่องอะไรเราไม่อยากจะพูดว่านั่นคือการซื้อเสียงแต่มันก็หนีไม่พ้นว่านั่นคือการซื้อเสียงล่วงหน้าแต่ถามว่าแล้วในกรณีรัฐสวัสดิการเป็นอย่างไรพี่น้องทั้งหลายครับผมอยากให้เพื่อนพี่น้องประชาชนนั้นได้แยกแยะและแยกความหมายให้ชัดเจนจะได้นำไปสู่การพิจารณาเพราะปัจจุบันนี้พรรคการเมืองทุกพรรคการเมืองเสนอเชิงประชานิยมพอเราบอกว่าค่าคลอด 1,200 บาทเมื่อออกจากครรภ์มารดาจนถึง6ขวบบางพรรคบอกว่าคลอดปุ๊บได้ 100,000 เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันมีการเสนอกันเข้ามาแต่ถามว่านั่นคือรัฐสวัสดิการหรือไม่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการมันมีหลักการอย่างนี้ครับรัฐสวัสดิการนั้นเขาบอกว่าจะต้องดูแลประชาชนทุกคนไม่เลือกไม่ว่าจนหรือรวยตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนต้องดูแลเขาในฐานะสิทธิขั้นพื้นฐานรัฐต้องดูแลพลเมืองรัฐต้องดูแลประชาชนนี่คือความหมายของมันประการที่สองคือต้องประกันทั่วหน้าคำว่าทั่วหน้าก็คือจนรวยอย่างไรก็แล้วแต่ต้องให้เขาทั้งหมดสุดท้ายนั่นก็คือครบวงจรจะเกิดยันตายนี่คือความหมายคำว่ารัฐสวัสดิการถามว่าเอาเงินมาจากไหนพี่น้องครับผมอยากจะอธิบายความอย่างนี้ว่าไอ้เงินมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณจะเข้าไปจัดสรรงบประมาณกันอย่างไรอย่างที่เพื่อนของเราพูดเมื่อกี้จัดสรรงบประมาณไม่ใช่เอาไปจัดสรรซื้อเรือดำน้ำหรือปืนใหญ่ถามว่าซื้อปืนใหญ่ไปทำอะไรครับจะไปรบกับใครจะเอาไปรับกับใครซื้อปืนใหญ่มาเมื่อไรก็เคลื่อนปืนใหญ่เข้ามายึดอำนาจประชาชนทุกครั้งไปนี่คือประวัติศาสตร์มันบอกมาอย่างนั้นเราไม่ได้กล่าวหาและใส่ร้ายแต่ในความเป็นจริงพวกเรานี่ตกอกตกใจคราวล่าสุดเขาบอกว่าจะเอาปืนใหญ่ไปซ่อมหรือไปซ้อมพวกเราชิบหายแล้วมันจะยึดอำนาจกูอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราไม่ได้กลัวทหารครับแต่เรากลัวปืนประชาชนเพราะเงินภาษีของประชาชนซื้อปืนนั้นมันแบกดังนั้นเราบอกว่างบประมาณมีครับแต่ที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องได้เงินส่วนนี้มานั้นได้มาจากไหนนั่นก็คือการจัดเก็บภาษีอัตราก้าวหน้าซึ่งปัจจุบันนี้รัฐบาลนี้แหละครับที่ใครๆก็ด่าใครๆก็ว่ากันอยู่หรือใครๆก็ชมกันอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มีการร่างพรบจัดภาษีเกิดขึ้นนั่นคือการเก็บภาษีอัตราก้าวหน้า
แต่ไม่ก้าวหน้าจริงทะลึงไปกำหนดเลย50ล้านถึงจะเก็บพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งบ้านที่ดินถึงไหมครับ50ล้านนั่นมันเป็นไปไม่ได้เลยพรรคอนาคตใหม่เสนอการจัดเก็บภาษีตาก้าวหน้าที่ก้าวหน้ากว่าของรัฐบาลปัจจุบันนั่นคือที่มาและไอ้งบประมาณ 3.3 ล้านล้านเอามาจัดสรรกับพี่น้องประชาชนเราก็สามารถทำได้โดยไม่ได้กระทบต่อวินัยทางการคลังเลยดังนั้นเพื่อนพี่น้องทั้งหลายครับด้วยความเคารพเพื่อไม่มันเกินเวลาผมขอสรุปว่าพรรคอนาคตใหม่ได้เสนอชัดเจนที่ไปที่มาของนโยบายเรื่องรัฐสวัสดิการซึ่งเป็นพรรคแรกที่ได้มีการชูธงเรื่องนี้นั่นก็คือเด็กตั้งแต่แรกคลอดจนถึง6ขวบเราจ่ายให้ทันที 1,200 บาทประการต่อมาถามว่าเด็ก7ขวบจนอายุ17ปีทำไมไม่จ่ายก็นั่นก็หมายความว่าคนเหล่านั้นเราจะต้องส่งเสริมให้เรียนฟรีเรียนฟรีไม่ใช่ฟรีเหมือนปัจจุบันไอ้ฟรีแบบไหนล่ะครับจ่ายมา400 600ซื้อชุดยุวะหมดกินทุนพ่อแม่ไปอีกแล้วนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่เราบอกว่าเราจะให้เรียนฟรีตั้งแต่ค่าเทอมค่ารถค่าอาหารนี่คือนโยบายอนาคตใหม่เมื่ออายุ18ปีใครก็ตามที่ไปเรียนหนังสือไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโรงงานแล้วออกมาเรียนหนังสือหรือเรียนพิเศษเพื่อต้องการยกสถานะยกวิชาชีพของตนเองเราจ่ายให้ทันที 2,000 บาทและจะเพิ่มบัตรทองจากที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้รัฐบาลนี้เพิ่มขึ้นมาอีกแล้ว 3,800 เราบอกว่าเราประกาศไปก่อนหน้านี้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเราจ่าย 4,000 และสุดท้ายครับเงินชราภาพที่เราได้อยู่ในขณะนี้เงินชราภาพเราได้600ใครได้ 1,000 ต้องเกิน 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เออ96ปีหรือ90ปีนั่นก็คือคนเดียวครับในประเทศไทยพลเอกเปรมจินดาสุรานนท์คนเดียวเท่านั้นอายุยืนพับผ่าเนี่ยอยู่กินอะไรนักหนาดังนั้นเพื่อนพี่น้องที่เคารพอนาคตใหม่ประกาศออกมาอย่างนี้ว่าเราจะทลายทุนเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นคนไทยเท่าเทียมกันและคนไทยเท่าทันโลกครับพี่น้องครับต่อไปกันครับสุนทรบุญยนต์เป็นยังไงครับพี่น้องครับโอ้อย่าลืมนะครับวันนี้แฮชแท็กของเรานะครับพรรคอนาคตใหม่นะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับอย่าลืมนะครับสโลแกนของเราพรรคอนาคตใหม่นะครับผมกาได้ทุกที่ทุกเขตทั่วประเทศไทยนะครับต่อไปเพื่อไม่เป็นการชักช้าเนาะเสียเวลานะอยากเจอคุณธนาธรหรือยังเดี๋ยวจะมาแน่นอนในเร็วๆนี้แต่ก่อนที่คุณธนาธรจะมาครับท่านนี้เด็ดไม่แพ้กันนะสำหรับผู้ปราศัยท่านต่อไปนะครับเขาคือนักสู้เพื่อประชาธิปไตยครับผู้เคยผ่านการต่อสู้อย่างคสช.อย่างโชคโชนนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านพบกับผู้ช่วยเลขาธิการพรรคและผู้สมัครส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่รังสิมันต์โรมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะสวัสดีครับขออนุญาตรับพวงมาลัยก่อนนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเมื่อกี้ตอนอยู่ด้านล่างเวทีนะครับกำลังคิดอยู่ว่าโอ้สงสัยรออีกแป๊บหนึ่งนะครับเ
วัสดีอีกครั้งนะครับกำลังคิดอยู่ว่ามาปราศัยหรือมาร้องเพลงนะครับแต่ว่าวันนี้นะฮะก็ขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มากันณที่แห่งนี้นะครับหลายคนเป็นคนที่คุ้นเคยกันนะครับตอนขึ้นเวทีนะครับแอบได้ยินว่าขวัญใจแม่พูดกันอย่างตรงไปตรงมาณวันนี้นะครับผมมีแม่หลายคนเลือกเกินนะครับและก็มีความยินดีที่จะมีแม่หลายคนถ้าแม่ของพวกเรานะครับมีอุดมการณ์แบบนี้ผมมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่จะเรียกทุกๆคนว่าแม่ของรังสิมันโรมนะฮะพี่น้องครับผมนะฮะรังสิมันโรมนะครับผู้ช่วยเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่และอีกด้านหนึ่งเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ก่อนที่จะไปถึงเนื้อหาสาระนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆเป็นสิ่งที่อยู่ในใจลึกๆก่อนที่จะมาทำกับพรรคอนาคตใหม่ด้วยซ้ำหน้าที่แห่งนี้จังหวัดปทุมธานีต่อพี่น้องชาวปทุมธานีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้และเรียนรู้จากทุกๆคนผมพบว่าชาวปทุมธานีมีเลือดนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมหลายๆท่านเคยเข้าร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายๆท่านต่อสู้เรียกร้องให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งหลายคนครับมีคดีความบางคนอายุ80กว่าเดินแทบไม่ไหวแล้วก็ได้รับคดีความไปถึง4คดีนี่คือการเสียสละของพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กันมาจากใจผมครับผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมต่อสู้กันมากว่าเกือบๆ5ปีขอบคุณจากหัวใจครับและผมคิดว่าเส้นทางของการต่อสู้ที่มีทุกๆคนมีคนอื่นๆเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆจะยังไม่สิ้นสุดเส้นทางนี้จะยังมีต่อไปจนกว่าประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยครับทุกท่านครับเราอยู่ในระบอบของคสช.เกือบ5ปีแล้วไม่ต้องถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังอยู่ดีหรือไม่ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นหรือเปล่าสองมือล้วงกระเป๋าตอบได้ชัดเจนว่าว่างมีแต่ความว่างเปล่าในกระเป๋าผมมีโอกาสไปหลายจังหวัดไปสิงห์บุรีไปชัยนาทไปนครศรีธรรมราชไปภูเก็ตไปเชียงใหม่ไปอีสานทุกคนตอบได้เหมือนกันสองมือล้วงกระเป๋าพบว่ารายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนี่คือคำตอบของ5ปีระบอบคสช.ว่ามีแต่ความย่ำแย่ถดถอยว่างเปล่าและไม่มีอนาคตพูดให้มากกว่านั้นครับพี่น้องตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาของการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เรามีรัฐประหารหลายครั้งครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมต้องแถลงต่อพี่น้องณตรงนี้เอาไว้ก็คือว่าทุกครั้งที่มีการรัฐประหารประเทศไทยถดถอยถอยลงคลองนี่คือความจริงครับพี่น้องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สองมือล้วงกระเป๋าแล้วพบแต่ความว่างเปล่าก่อนหน้านี้2534สองมือล้วงกระเป๋าก็มีแต่ความถดถอยว่างเปล่าครับพี่น้องครับเราอยู่กับระบอบรัฐประหารแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีรัฐบาลมีได้แป๊บ
ักพักเจอปัญหานิดนิดหน่อยหน่อยก็มีคนกลุ่มหนึ่งออกมาบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องอยู่กันแบบนั้นให้อำนาจเป็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะดูแลเองข้าพเจ้าจะคืนความสุขเองเป็นแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผ่านไปสักพักเราอยู่ภายใต้ระบอบรัฐประหารอยู่ไปสักแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับก็มีเลือกตั้งมีเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีอะไรต่อครับมีรัฐบาลมีรัฐบาลเสร็จแล้วมีอะไรต่อครับก็มีปัญหาแล้วก็รัฐประหารอีกต่อไปเป็นแบบนี้เรื่อยๆมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วครับผมในวัยอายุ26ปีเห็นการรัฐประหารมา2ครั้งผมมั่นใจเหลือเกินว่าแม่ของผมที่นั่งอยู่ตรงหน้าเห็นรัฐประหารมากกว่าผมแน่นอนแต่ทำไมระบอบแบบนี้มันไม่ยุติเสียทีครับพี่น้องครับทั้งที่เราทุกคนก็รู้ว่าระบอบแบบนี้ไม่มีความสง่างามไม่สามารถสร้างเศรษฐกิจที่ดีต่อพี่น้องประชาชนได้ไม่สามารถทำให้ผู้นำให้รัฐบาลเมื่อไปยืนอยู่บนเวทีโลกสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามครับเพราะอะไรทำไมเราต้องกลับมาอยู่ภายใต้สถานการณ์แบบนี้บ้านเมืองแบบนี้ทุกครั้งไปเพราะอะไรก็เพราะว่ารัฐบาลในอดีตไม่ว่าจะกี่รัฐบาลต่างก็รู้กันดีต่างก็รู้ว่าปัญหามันมีอยู่เราต่างรู้ว่ากองทัพไม่ได้ขึ้นอยู่กับพลเรือนมีศักยภาพในการทำรัฐประหารอยู่ล่ำไปแต่ทำไมไม่มีรัฐบาลไหนเลยที่คิดจะเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหานี้ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาพรรคอนาคตใหม่เราไม่ใช่พรรคธรรมดาครับพี่น้องครับแต่เราคือรัฐบาลเราจะเป็นรัฐบาลเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการแก้ปัญหาโครงสร้างเราไม่ได้ต้องการเข้ามาเข้าสู่อำนาจแล้วทำให้ประเทศไทยตกอยู่ภายใต้สภาพเดิมเราไม่ต้องการให้พ่อแม่พี่น้องกลับไปยืนอยู่ที่เดิมอีกต่อไปนี่คือปณิธานของพรรคอนาคตใหม่ดังนั้นนโยบายของพรรคอนาคตใหม่เราจึงไม่ได้ต้องการพูดแค่เรื่องเฉพาะหน้าแต่เราต้องการพูดถึงปัญหาโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ำที่นับวันจะมากขึ้นและมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการศึกษาที่การศึกษาไม่มีความเป็นธรรมเท่าเทียมกันอย่างที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในสังคมปัญหาหลายอย่างเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เฉพาะหน้านี่จึงเป็นเหตุผลที่พรรคอนาคตใหม่เข้ามาในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการแก้ไขปัญหาแค่ว่าค่าแรงต้องเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาที่ว่าจะต้องให้เงินกับพี่น้องเท่าไหร่แต่เราต้องการเข้ามาเพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงสร้างระบอบการปกครองของประเทศไทยจะมีความเป็นธรรมมากเพียงพอทำให้พี่น้องทุกคนเมื่ออยู่บนแผ่นดินไทยสามารถยืนอยู่แผ่นดินนี้ได้มีอย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันทุกคนจริงที่ผมกล่าวเข้ามาทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้ภายในแค่1ปีหรือ2ปีพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาแค่เพียงยืนอยู่ตรงข้ามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่พรรคอนาคตใหม่เข้ามาเพื่อแก้ปัญหาที่หมักหมมอยู่ตลอด80กว่าปีที่ผ่านมาโดยไม่มีใครพูดถึงพรรคอนาคตใหม่จะเป็นพรรคการเมืองระยะยาวเป็นพรรคการเมืองของมวลชนเป็นพรรคการเมืองของทุกคนที่จะทำให้ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอย่างถาวรพี่น้องครับเรามีพรรคการเมือง
ในช่วงเวลานี้เยอะแยะมากมายหลายหลายพรรคพูดกันอย่างตรงไปตรงมามีนโยบายที่ดีครับพี่น้องหลายหลายนโยบายดูไปดูมาก็ชัดจะคือกันชัดจะเลิกแยกไม่ออกแล้วครับพี่น้องแต่อะไรทำให้พรรคอนาคตใหม่มีความพิเศษไปกว่าพรรคการเมืองอื่นเพราะเราคือพรรคการเมืองที่รวบรวมคนจำนวนมากที่กล้าจะยืนเผชิญหน้ากับระบอบที่ไม่เป็นธรรมไม่เห็นหัวประชาชนสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่มีและพรรคการอื่นเมืองอื่นไม่มีคือความกล้าครับพี่น้องครับเรากล้าที่จะพูดถึงความไม่เป็นธรรมในสังคมเรากล้าที่จะพูดถึงรากฐานของปัญหาและเรากล้าที่จะพูดว่าอนาคตของประเทศไทยต่อไปนี้จะต้องไม่มีรัฐประหารจะต้องทลายทุนผูกขาดจะต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์นี่คือสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่แตกต่างจากคนอื่นรังสิมันโรมคนนี้ขออ้อนวอนต่อพี่น้องทุกๆคนใครก็ตามที่พยายามสาดโคลนมายังพรรคอนาคตใหม่ใครก็ตามที่ตั้งคำถามต่อจุดยืนของพรรคอนาคตใหม่บอกเข้าไปเลยครับพี่น้องว่าพรรคอนาคตใหม่คือพรรคการเมืองเดียวที่กล้าที่จะแก้ปัญหาต่อรากฐานของประเทศไทยไม่มีพรรคการเมืองไหนอีกแล้วที่กล้าจะพูดถึงปัญหาที่แท้จริงของสังคมไทยครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมพูดวันนี้ถ้าพี่น้องยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่คือพรรคการเมืองเดียวที่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระดับรากฐานได้ไม่ต้องคิดอะไรมาก24มีนาคม24มีนาคม24มีนาคมถ้าท่านกล้าอนาคตใหม่สิ่งที่ท่านจะได้นอกจากผู้สมัครทุกเขตของพรรคอนาคตใหม่ในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอื่นๆท่านจะได้นายรังสิมันโรมคนนี้ไปเผชิญหน้ากับพลเอกประยุทธ์หรือมากกว่านั้นท่านจะได้นายกรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่ต้องอับอายเวลายืนเคียงข้างต่างประเทศจับมือได้พูดภาษาอังกฤษได้ธนาธรคนนี้จะนำเกียรติภูมิของคนไทยกลับมาสู่แผ่นดินไทยครับพี่น้องครับไม่มีนายกรัฐมนตรีว่าที่นายกรัฐมนตรีคนไหนที่คู่ควรไปกว่าคุณธนาธรอีกแล้วครับพี่น้องครับอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลแกเคยพูดว่าคุณธนาธรนอกจากเป็นคนที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มเปี่ยมอย่างไม่มีข้อสงสัยนอกจากประสบความสำเร็จในธุรกิจที่เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสามารถนำพาประเทศได้สองสิ่งนี้คือสองสิ่งที่คนอื่นไม่มีแต่พรรคอนาคตใหม่เช่นคุณธนาธรมีผมขอเพิ่มอีกข้อหนึ่งแล้วผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันพูดเรื่องนี้เยอะๆคุณธนาธรคือคนเดียวที่มีความสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีมีความกล้าหาญที่สุดที่จะนำพาประเทศเผชิญหน้ากับปัญหาที่เป็นรากฐานใดๆก็แล้วแต่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็พี่น้องครับดังนั้น3 สิ่งนี้คือ3สิ่งที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจมีแต่แคนดิเดตว่าที่นายกคนอื่นไม่มีครับพี่น้องครับพูดไปนานๆ
ขาก็ไล่ผมลงเวทีหลายรอบนะครับเขียนว่าหมดเวลาแล้วนะครับไม่เป็นไรครับพี่น้องคิดว่าคราวหน้านะครับยังมีโอกาสได้อีกและผมเชื่อจริงๆว่าพี่น้องมาหน้าที่แห่งนี้ก็อยากจะได้ฟังคุณธนาธรได้กล่าวปราศัยกับทุกๆคนอยากฟังไหมครับอยากให้ผมพูดต่อไหมครับเสียงเบากว่านะเสียงเบากว่าก็เอาเป็นว่าพอหอมปากหอมคอเท่านี้ต่อไปผมขอส่งไมโครโฟนให้กับพิธีกรนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับพี่น้องครับขอบคุณที่มากันวันนี้ขอบคุณที่ยังคงยืนอยู่เคียงข้างขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันและขอบคุณที่จะเดินหน้าต่อไปร่วมกันครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือรังสิมันโรมทุกท่านครับอยากฟังรังสิมันโรมอีกไหมถ้าอยากเลือกอนาคตใหม่และเอารังสิมันโรมไปพูดในสภาน่าสนุกมากเลยนะครับเนี่ยใช่นะครับผมสั่นเลยนะสั่นเลยผมได้ยืนจนตัวสั่นเลยยืนอยู่ข้างๆเนี่ยทุกท่านครับเราจะเข้าสู่การปราศัยในช่วงต่อไปนะครับหนึ่งนโยบาย8ฐานรากที่สำคัญที่สุดในพรรคอนาคตใหม่นะครับคือการขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนนะครับและในช่วงต่อไปนี้นะครับผมขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับพบกับที่ปรึกษาด้านนโยบายคมนาคมและส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ขอเสียงตบมือต้อนรับสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีทุกท่านครับใครเบื่อรถติดบ้างใครมีญาติพี่น้องประสบปัญหาอุบัติเหตุทางถนนบ้างใครหายใจไม่สะดวกเจอฝุ่น PM 2.5 เจอแก๊สพิษจากรถบ้างแล้วเราจะทนปัญหาอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนครับผมก็เหมือนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะผมก็เป็นคนชนชั้นกลางนะฮะพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดจะไปซื้อบ้านใจกลางเมืองกรุงเทพนะฮะผมก็โตขึ้นมาในแถบย่านแจ้งวัฒนะผมอยู่ที่นั่นตั้งแต่ผมจำความได้ตั้งแต่ถนนที่นั่นเนี่ยเป็นถนน4เลนมีคูน้ำตรงกลางใหญ่ๆนะฮะอยู่ที่นั่นตั้งแต่ประมาณปี2522แล้วก็เห็นการเจริญเติบโตของเมืองการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะตอนแรกทางด่วนเปิดใหม่นี่ก็ดีใจมากว่าจะแก้ปัญหาจราจรแต่พอใช้ไปทุกวันนี้ก็ติดกว่าเดิมพ่อแม่พี่น้องสังเกตไหมครับว่าสมัยก่อนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเดินทางเมื่อ10ปีที่แล้วกับสมัยนี้เนี่ยตอนไหนมันรถติดกว่ากันครับเพราะว่าเราโตแบบเดิมๆนะฮะเมืองเราโตแบบเดิมๆคือเราตัดถนนไปแล้วเมืองมันโต100เมตร2ข้างทางเมืองมันไม่ใช่เมืองพรรคอนาคตใหม่เรานะฮะเรามองเห็นถึงปัญหาแล้วเราต้องการเปลี่ยนแปลงแนวทางการเจริญเติบโตของประเทศเราไม่ได้จะเอาแต่สร้างโครงการใหญ่ๆเราต้องการพัฒนาเมืองให้มันน่าอยู่เราต้องการทำทางเท้าให้น่าเดินทำให้รายเล็กรายน้อยเปิดร้านได้มีเศรษฐกิจรายย่อยเป็นเมืองอย่างที่เป็นเมืองนะฮะเป็นตาหมากรูปเป็นเดินถึงกันได้ไม่ใช่ว่าไปไหนมาไหนต้องขับรถอย่างเดียวแล้วถ้าทุกคนขับรถมันก็ติดที่สำคัญแนวทางการพัฒนาเดิมๆการใช้ภาษีแบบเอาแต่สร้างถนนไปเรื่อยๆซ่อมถนนไปเรื่อยๆถามว่าคนจนมีรถไหมครับคนจนจริงๆไม่มีทางมีรถได้นะฮะถ้าเราคนร้อยคนมายืนเรียงกันเนี่ยคนตรงกลางเนี่ยมีรายได้ 6,500 บาทต่อเดือนพ่อแม่พี่น้องคิดว่าเขาจะเป็นซื้อรถได้ไหมครับที่ทุกท่านมีรถเนี่ยเพราะทุกท่านเป็นชนชั้นกลางนะฮะส่วนชนรวยคนรวยเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเขาแต่ชนชั้นกลางอย่างเราที่รู้สึกจนเนี่ยนะฮะเพราะเราต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อรถเนี่ยแหละครับผมเพราะสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่เราทำเนี่ยนะฮะด้วยเงินภาษีที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะฮะเราจะเอามาให้คนที่ไม่มีเงินก่อนนะฮะให้คนสามารถเดินทางได้โดยไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนคนที่มีรถอยู่
ก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยจากการที่ถนนมันโล่งขึ้นนะฮะนั่นคือที่มาที่เราตั้งชื่อนโยบายของเราว่าขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนเราคิดลึกนะฮะในความหมายของขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนเนี่ยมันมีนัยยะซ่อนอยู่2อย่างด้วยกันประเด็นที่1คือเมื่อเราเอาเงินไปลงกับระบบขนส่งสาธารณะทุกคนใช้ได้มันเกิดความเท่าเทียมกันนะครับผมทุกคนใช้ได้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้แล้วเราก็จะทำให้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเขาเรียกว่า universal design นะฮะสามารถใช้ได้ทุกคนจริงๆแม้กระทั่งผู้ที่เสียขาหรือผู้ที่เดินทางได้ลำบากนะฮะนัยยะที่2คือเมื่อมีคนส่วนหนึ่งหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเนี่ยถนนที่มีอยู่มันก็จะโล่งขึ้นทุกคนก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนั่นคือที่มาของคำว่าขนส่งสาธารณะเพื่อทุกคนถามว่าเราจะเงินมาจากไหนประเทศไทยมีเงินเยอะแยะไปหมดครับผมแผนการลงทุนเดิมในโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเรากำลังพูดถึงเงิน2ล้านล้านบาทปัจจุบันรัฐบาลที่ไม่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมโครงการเยอะแยะไปหมดส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนเรากำลังพูดถึงเงิน 3.4 ล้านล้านบาทผมไม่ได้ติดอ่างนะครับมันเป็นเงินมหาศาลนะฮะผมยกตัวอย่างเส้นทางระหว่างกรุงเทพโคราชบ่อยๆเส้นทางระหว่างกรุงเทพโคราชเนี่ยสำคัญนะฮะมันเป็นประตูสู่ภาคอีสานแต่มันไม่มีเหตุผลทางวิชาการใดๆเลยที่จะทำทั้ง3อย่างใหญ่ๆพร้อมๆกันจะทำทั้งทางคู่ทางคู่นี่ 25,000 ล้านบาทเพิ่มรางจาก1เป็น2ใช่ไหมฮะแต่แล้วจะทำไฮสปีดรถไฟความเร็วสูงไปอีกคือแทนที่เราจะทำรางจาก1ไป2เนี่ยเราทำจาก1ไป4เลยแล้วเงินตรงนั้น 180,000 ล้านบาทโง่ไม่พอครับตัดมอเตอร์เวย์ไปเสริมอีก 85,000 ล้านบาทถ้าเกิดมีมอเตอร์เวย์คนก็ไปขับรถแล้วใครจะไปขึ้นไฮสปีดครับผมกรุงเทพโคราชแล้วคนที่จะขึ้นไฮสปีดคือใครครับคือคนรวยที่ต้องการประหยัดเวลาการเดินทางคนรวยไม่กี่คนนานๆได้ใช้ทีแค่ท่อนนี้ท่อนเดียวถ้าเราประหยัดเงินได้ 180,000 ล้านบาทเนี่ยนะฮะเราไปแก้ปัญหารถเมล์ได้ทั้งระบบเลยฮะทั้งระบบนี่หมายถึงว่านอกจากทั้งกรุงเทพแล้วเนี่ยปทุมทั่วประเทศไทยเนี่ยแก้ปัญหารถเมล์ได้เพราะรถเมล์คันละ3ล้านบาทมันใช้อะไรคิดแล้วรัฐบาลไม่มีการตรวจสอบเมื่อวานก่อนเพิ่งอนุมัติงบประมาณ3ล้านล้านบาทมติเป็นเท่าไหร่ประมาณ300ต่อ0มีทำไมแล้วปล่อยให้โครงการอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคนอนุมัติเอาไปเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะแต่ลองไปถามเพื่อนๆที่เป็นผู้รับเหมาดูแล้วกันทำไมชอบอนุมัติจริงๆโครงการใหญ่ๆและหลายโครงการซ้ำซ้อนไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าถ้าเราประหยัดเงินอย่างพวกนั้นได้อย่างที่อนาคตใหม่จะทำนะฮะเราต้องการกระจายอำนาจและเม็ดเงินสู่ท้องถิ่นเราอยากให้พี่น้องปทุมธานีซึ่งเข้าใจปัญหาในเมืองปทุมธานีอยากได้อะไรอยากได้รถขนส่งสาธารณะอยากได้รถเมย์อยากได้รถ LRT อยากได้รถไฟหรืออยากจะตัดถนนเพิ่มนะฮะเพราะว่าบล็อกมันใหญ่มากแต่บางที่อย่างจังหวัดในโซนนี้มันก็ทำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เขตทางมันไม่พอถูกไหมจะเอาที่ที่ไหนจะไปเวนคืนก็ต้องใช้ระบบขนส่งสาธารณะแต่คนในพื้นที่จะรู้ดีที่สุดจะแก้ปัญหาดีสุดเราต้องเอาอำนาจและเม็ดเงินที่เราประหยัดได้จากโครงการซ้ำซ้อนพวกนั้นที่เขาผลาญกันพวกนั้นเนี่ยไปให้ท้องถิ่นได้ตัดสินใจว่าอะไรที่จำเป็นกับท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเมืองให้มันน่าอยู่24มีนานี้นะครับผมได้เวลาเข้าคูหากาอนาคตใหม่นะฮะถ้าท่านเลือกแบบเดิมท่านก็จะได้แบบเดิมถ้าท่านให้โอกาสพักอนาคตใหม่เลือกอนาคตใหม่ไปได้เยอะๆนะฮะนอกจากนโยบายด้านคมนาคมเราก็มีนโยบายเชิงเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างนี้อีกแทบทุกด้านนะฮะ
เราต้องการมาช่วยกันเปลี่ยนประเทศนี้ที่สำคัญเราต้องการหลุดจากอำนาจเผด็จการทหารที่ไร้ความเป็นธรรมครับผมขอเชิญมีคันนะครับสุรเชษฐ์ปวินวงศ์วุฒิอย่าลืมครับเรียกพลังใจสักครั้งหนึ่ง24มีนาคมดังกว่านี้นะดังกว่านี้24มีนาคมอนาคตใหม่และช่วงต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่การปราศัยของผู้สมัครในระบบแบ่งเขตกันบ้างนะครับพรรคอนาคตใหม่ของเรานะครับส่งผู้สมัครครบ350เขตทั่วประเทศนะครับและถูกต้องและสำหรับในเขตจังหวัดปทุมธานีนะครับเรามีกันทั้งหมด6เขตด้วยกันซึ่งต่อจากนี้นะครับจะเป็นการปราศัยของผู้สมัครส.ส.เขตทั้ง6เขตและเมื่อครบทั้ง6เขตแล้วนะครับทุกท่านจะได้พบกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะซึ่งตอนนี้ครับเราไปกันที่ผู้สมัครส.ส.เขตแรกกันดีกว่าครับประวัติเบื้องต้นนะครับท่านเป็นอดีตประธานฝ่ายสตรีสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนะครับผ่านการอบรมหลักสูตรด้านสิทธิคนพิการและความเสมอภาคจากทั้งองค์กรทั้งในและต่างประเทศปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกอุปนายกสมาคมสตรีพิการไทยครับผู้สมัครส.ส.ปทุมธานีเขต1ประกอบด้วยอำเภอเมืองปทุมธานีเฉพาะตำบลบางกรอบบ้านฉางบางขยงบางคูวัดบางหลวงบางเดือบ้านใหม่บางกระดีและอำเภอลาดหลุมแก้วขอเสียงตบมือให้กับเขต1เบอร์1พัชรนันท์ นิติยศ จีรโชติฮัลโหลสุดค่ะเนาะโอ้ครับเดี๋ยวพอแล้วเอาไปส่งให้เขาที่มือลูกส่งให้เขาที่มือสวัสดีค่ะพี่น้องชาวปทุมธานีที่รักเคารพทุกท่านดิฉันพัชรนันท์ นิติยศ จีรโชติผู้สมัครเขต1ปทุมธานีและได้เบอร์1ด้วยค่ะและหวังว่าทุกท่านจะต้องการเบอร์1เพราะว่าเป็นคนพิการคนแรกของพรรคอนาคตใหม่ที่ก้าวมาสู่เวทีของการเมืองด้วยสาเหตุอะไรรู้ไหมคะที่ดิฉันเข้ามาร่วมงานกับพรรคอนาคตใหม่ก็เพราะว่าดิฉันมองเห็นวิสัยทัศน์และนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศชาติของเราให้ไปสู่อนาคตใหม่ได้จริงค่ะความทุกข์ยากลำบากของคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสดิฉันสัมผัสด้วยตัวของดิฉันเองเพราะอายุปาเข้ามา50กว่าปีแล้วเนี่ยความพิการมันเป็นอะไรที่มองสังคมทั่วไปไม่ให้โอกาสสักเท่าไหร่จะเป็นบุคคลกลุ่มชนชั้น2ชั้น3ก็ว่าได้โอกาสทางด้านสังคมโอกาสทางด้านการเมืองโอกาสทางด้านการค้าขายพวกเราถูกปิดกั้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นดิฉันตัดสินใจมาพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ที่บอกว่าคนเท่าเทียมกันไทยเท่าทันโลกด้วยสาเหตุแค่นี้ละค่ะที่ดิฉันตัดสินใจมาร่วมงานกับคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแล้วพยายามที่จะผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนโยบายของพรรคอนาคตใหม่กระจายสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันทำยังไงล่ะคะพี่น้องในเมื่อทุกพรรคจริงๆแล้วการที่คนพิการเข้ามาปราศัยแบบนี้แทบจะไม่มีเลยเพราะเขาเห็นว่าคนพิการเป็นบุคคลชั้น3แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก้าวแรกเข้าไปดิฉันได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก